ค่ะตัวนี้เป็นมอไซค์3783นะคะถ้าแกะออกมาจากกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือยังไม่ประกอบนี่ก็จะเป็นอะไหล่ที่มาในกล่องนะคะจะมีน็อตมีอะไรมาให้เรียบร้อยตัวนี้เราใช้อุปกรณ์เครื่องมือประกอบแค่ตัวสกุลไลเวอร์13นะคะซ่อมอยู่ข้างในเองเราซ่อมเราหงายท้องรถขึ้นนะคะตัวนี้เราก็จะใส่ตรงล้อเสริมใส่น็อตทั้งหมด4ตัวนะคะก็ใช้ตัวซากุไรไขขันเลยนะคะทั้ง4ตัวก็จะเป็นล้อหลังนะคะก็จะมีตัวบูทตัวนี้อยู่ข้างในนะตัวบูทอยู่ข้างในใช่ไหมคะตัวบูทใส่เข้าไปข้างในล้อนะคะใส่เข้าไปด้านใส่ให้ตรงแล้วก็ขันน็อตนะคะก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรเงี้ยนี่เบอร์สิบสามขันเลยไปเราได้แล้วนะคะแล้วก็จะง่ายรถขึ้นนะต่อไปก็จะไปเป็นล้อหน้านะคะมันจะมีน็อตแฮนด์โอเคเอาแฮนด์ใส่เลยนี่มันจะมีล็อกนะคะใส่ให้ตรงล็อกนะคะก็ใช้น็อตขันเลยใช้เป็นตัวซากุไรนะคะขันก็จะมาเป็นตัวข้างหน้านะคะเขาเรียกว่าตัวหน้ากากหน้าเนาะนี่ก็จะมีแบตเตอรี่เสียบเข้าไปเลยนะคะเสียบให้ถูกขั้วให้เข้าล็อกนะคะแล้วก็ขันเลยจะมีน็อต2ฝั่งต่อมาก็จะเป็นกระบอกด้านข้างเก็บของ2อันใส่มันจะมีรูใช่ไหมเสียบเข้าไปเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นล็อกตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวค่ะเดี๋ยวใส่ด้านข้างเสียบเข้าไปเลยสองฝั่งนะคะจะเอามาเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกล้อข้างหลังนะคะตัวปิดน็อตแต่ก็ต้องมาต่อไฟก่อนเนาะอันนี้คือลูกค้าต้องต่อไฟอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นต่อแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวให้ช่างเขาเปิดให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการประกอบ